เราเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเซรามิกนะคะแล้วก็เรซินซึ่งออกแบบให้ตรงกับตลาดของผู้ซื้อส่วนมากก็ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ที่ผ่านมาก็ส่งออกอย่างเดียวมาเกือบ20ปีจนกระทั่งมาเมื่อ 2-3 ปีหลังนี้ก็ต้องขายในประเทศด้วยเริ่มขายในประเทศด้วยเพิ่งเริ่มทำตลาดเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยราคาเราแข่งไม่ได้เนื่องจากค่าเงินต่างประเทศเนี่ย เมื่อคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทแล้วเราได้น้อยลงต้นทุนเราแพงขึ้นก็เลยทำให้การส่งออกลดลงคือรูปแบบของสินค้าเรามีดีไซน์เองเรามีขั้นตอนการดีไซน์เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกสามีจบอาร์ตนะครับปริญญาโทที่อเมริกาเราก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยกันมาแล้วก็ออกแบบแล้วก็ออกไปงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออกแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ออกแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาช่วง 3-4 ปีหลังนี้ที่การส่งออกลำบากเพราะว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นมากวัตถุดิบก็ดีค่าแรงก็ดีค่าน้ำมันค่าอะไรขึ้นหมดในขณะที่เงินบาทแข็งเงินสกุลต่างประเทศอ่อนมันก็เลยทำให้เราต้องปรับราคาปรับควบคุมต้นทุนให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังการแข่งขันกับประเทศที่หลักๆเลยก็คือจีนเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากธุรกิจสมัยก่อนนู้นทางด้านของขวัญของชำร่วยของตกแต่งบ้านเนี่ยมันยังไม่ค่อยมากเพราะนั้นโอกาสมีเยอะทำอะไรออกมาก็ขายได้ค่ะเมื่อก่อนนะคะออกแบบอะไรออกมาก็ขายได้หมดอ่ะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีการควบคุมต้นทุนการบริหารงานการจัดลำดับก่อนหลังของงานแล้วก็การตลาดสำคัญที่สุดการตลาดเนื่องจากสภาวะปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันสูงจำนวนออเดอร์เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนลดลงเยอะแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยังเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ยังมีออเดอร์มาเรื่อยๆแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนค่ะก็คือเรายังมีดีไซน์มีแบบที่จะครีเอทงานใหม่ๆให้เขาตลอดเวลาคือพอเรามีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ลูกค้าไม่มีปัญหาลูกค้าก็มีปัญหาเขาก็ลดจำนวนที่จะสั่งลงด้วยแต่เราก็โอเคเพราะว่าคือก็เข้าใจอ่ะก็เมื่อไหร่ที่สภาวะการกิจกรรมพวกการค้าของลูกค้าก็ดีขึ้นมันก็จะมีผลให้เราดีขึ้นไปด้วยแต่เราหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเราก็ต้องออกแบบใหม่ๆตลอดเวลาจริงๆคนรุ่นใหม่ๆนี่เก่งนะคะยอมรับเลยว่าเก่งแล้วเขาก็ทำงานเร็วแล้วก็ทีนี้การเร็วเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าต้องควบคุมต้นทุนให้แม่นๆเลยนะคะอันนี้สำคัญเดี๋ยวทำแล้วอยู่ได้ไม่นานต้องทำให้แบบคิดยาวๆไกลๆแล้วก็ควบคุมต้นทุนให้ดีแล้วช่วงนี้ต้องแบบต้องเรียกว่าต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างให้เต็มที่อย่าให้มีความสูญเปล่าแล้วก็คนรุ่นใหม่นี่เก่งค่ะเขาจะทำได้ดีกว่ารุ่นเราแน่นอนแน่นอนค่ะอนาคตเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆนี้จะเป็นกำลังในเรื่องพวกนี้แต่ว่าต้องสนับสนุนให้พวกเขาแบบกล้าคิดกล้าทำแรกๆงานชิ้นแรกอาจจะไม่สักเซสก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นบทเรียนแล้วก็แก้ไขแต่เขาพวกคนรุ่นใหม่ๆนี้จะเก่งกว่าเราเยอะค่ะ